วิธีที่2ก็คือการปัดขาคู่ต่อสู้เมื่อคู่ต่อสู้ดันตัวเข้ามาหาเรานะครับดันเพื่อให้เราถอยหลังนะครับโอเคครับเราจะปัดยังไงนะครับโอเคครับถ้าเราคอนโทรลอย่างนี้แขนอยู่วงในหรือวงนอกวงในอย่างนี้เราสามารถปัดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องแขนต้องอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในคู่ต่อสู้นะครับเราจะได้คอนโทรลคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถจับคออย่างนี้ได้นะครับสามารถจับแขนอย่างนี้ป้องกันก่อนได้นะครับคอนโทรลเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ดันหน้าเรานะครับเวลาคู่ต่อสู้จะดันหน้าเราดันหน้าเรานะครับให้เราผลักออกหรือว่าคอนโทรลก่อนนะครับจากนั้นในเมื่อคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเราจากนั้นวิธีที่เราจะปัดคู่ต่อสู้นะครับอันดับแรกเลยให้เราก้าวขาซ้ายไปทางซ้ายนะครับ1สเต็ปจากนั้นให้ใช้มือนี้เข้าไปล็อกที่คอของคู่ต่อสู้อย่างนั้นมือนี้จับที่ต้นไหล่นะครับจับที่ต้นช่วงข้อศอกของคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ยกพร้อมกันนะครับยกพร้อมที่จะก้าวสเต็ปขาซ้ายไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็สวิตช์พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆอีกครั้งนึงครับเวลาคู่ต่อสู้เดินมานะครับก้าวไปนะครับจับนะครับล็อกนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปให้เราใช้ขาขวานะครับปัดพร้อมกันนะครับพร้อมกันที่สเต็ปนะครับแล้วก็ใช้มือนี้นะครับมือซ้ายเนี่ยดึงเหมือนพร้อมกันนะครับดึงช่วยนะครับดึงช่วยอย่างนี้นะครับโอเคครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ